เมื่อกลไกมันมีปัญหามันไม่สามารถที่จะเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นระบอบที่เอื้ออำนวยต่อประชาชนต่อปากท้องต่อการทำมาหากินได้มันเป็นกลไกที่เราต้องไปเดินตามแผนปฏิรูปนะคะเดินตามแผนยุทธศาสตร์ชาติโดยที่กฎหมายล็อกไว้ด้วยว่าไม่ทำตามมีความผิดประเทศไทยอาจจะเป็นประเทศแรกในโลกที่นักการเมืองและพรรคการเมืองจะถูกยุบพรรคและถูกตัดสินติดคุกจากการนำเสนอนโยบายในครั้งหน้าอาจจะเป็นประเทศแรกที่เราจะต้องดังนั้นเมื่อเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยในเมื่อกลไกมันไม่สามารถที่จะเอื้ออำนวยต่อการทำงานของผู้แทนราษฎรที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาประชาชนได้มันก็ต้องกลับไปแก้ที่จุดปัญหาก็คือแก้ที่กติกาแล้วรัฐธรรมนูญแน่นอนเขียนแก้เนี่ยยากประกาศแก้รัฐธรรมนูญยังไม่รู้ว่าจะโดนติดคุกหรือเปล่าแค่ประกาศแค่คิดนะคะแก้ยากแต่เราเชื่อว่านะคะแต่ในส่วนตัวพี่เชื่อว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเป็นความต้องการของประชาชนครับ